ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญพิเศษ Unlearn and Relearn PDPA ของ Baker McKenzie นะคะชนาพรอนุรักษ์วงกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณเอื้ออังกูลสันติรงยุทธค่ะสวัสดีครับในวันนี้นะคะก็เป็น EP 2ของแคมเปญพิเศษของเราแล้วนะคะซึ่งเราจะมาร่วมพูดคุยในการปลดล็อกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยท่านผู้ชมสามารถรับชมการเสวนาของเราในวันนี้ได้ผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือ Zoom และช่องทางที่2คือผ่าน YouTube Channel Baker McKenzie Bangkok นะคะโดยท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยต่างๆหรืออยากจะร่วมพูดคุยอะไรกับเราเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ในระหว่างที่ดำเนินการเสวนาอยู่ได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่เรามีข้อจำกัดที่การส่งคำถามมาเนี่ยจะส่งมาได้แค่ช่องทาง Zoom เท่านั้นนะคะโดยสามารถสแกน QR Code และลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม Zoom ได้ตาม QR ที่แสดงขึ้นมาในหน้าจอได้เลยนะคะส่วนในทาง YouTube เนี่ยอาจจะไม่สามารถร่วมส่งคำถามมาร่วมพูดคุยกับเราได้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแนะนำผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ก่อนนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากพาร์ทเนอร์ทั้ง2ท่านของแผนก IP Tech ของเรานะคะคุณภัทรพันธ์ไพบูลย์และคุณศิรัญญาหรือวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเอื้ออังกูลคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นอะไรบ้างคะครับประเด็นที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่ทาง Baker McKenzie เนี่ยเห็นว่าน่าสนใจนะครับและมองว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้เข้าร่วมเสวนาผู้ชมทุกท่านนะครับโดยที่จากการที่ทาง Baker McKenzie เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับทั้งในและต่างประเทศนะครับกว่า30โครงการโดยมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้กว่า100กลุ่มบริษัทนะครับจากการดำเนินโครงการเหล่านี้เนี่ยเราก็พบคำถามประเด็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับและเราเชื่อว่ามีความน่าสนใจในการที่จะถ้าหาคำตอบได้เนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยมีอยู่4ประเด็นคำถามหลักนะครับคำถามข้อแรกก็คือ อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและสิ่งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับประเด็นที่2ครับก็คือการทำการตลาดนะครับจำเป็นต้องขอความยินยอมทุกกรณีหรือไม่นะครับประเด็นที่3ครับก็คือการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับจะทำอย่างไรครับในทางปฏิบัติให้การแจ้งนั้น เป็นไปได้ตามกฎหมายนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในบริบทของ HR เนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึง เรื่องใดบ้างนะครับทีนี้คุณชนาพรครับเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยไหมครับได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านทราบว่าในวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณโอ๊ตปราโมทแล้วก็คุณพิชกาชัยในการร่วมส่งคำถามมาให้พวกเราได้พูดคุยเพื่อปลดล็อกประเด็นปัญหาต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะซึ่งเป็นคำถามจากคุณโอ๊ตปราโมทค่ะเวลาผมไปสมัครฟิตเนสเนี่ยครับเวลาผมกรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อแบบนี้ถือว่าผมให้ข้อมูลเขาไปแบบถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมครับถือว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวอยู่เองเนี่ยถ้าต้องไปให้ข้อมูลที่เยอะขนาดนั้นก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันเราสามารถแบบค่อนข้างรีเลทได้กับคุณโอ๊ตนะคะก็เลยนำมาสู่ในการประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันว่าอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะตีความว่าอะไรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าอย่างข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อต่างๆที่คุณโอ๊ตกล่าวมาแบบนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าคุณเอื้ออังกูลคะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวหลักกฎหมายนะครับก็การวินิจฉัยว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เนี่ยเป็นข้อสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเปรียบเหมือนดังเป็นกระดุมเม็ดแรกซึ่งถ้าเราวินิจฉัยผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับการกลับกระดุมผิดเม็ดนะครับก็ทำให้การวินิจฉัยสิ่งอื่นๆตามมาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับไม่ตรงกับหลักการฉะนั้น เราก็ต้องมาวินิจฉัยก่อนว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับได้กำหนดนิยามของสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลว่าข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับบุคคลนะครับซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้นะครับคำว่าบุคคลในที่นี้นะครับหมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาน
ะครับไม่รวมถึงบริษัทหรือว่าห้างร้านอะไรอย่างนี้นะครับเป็นนายกไก่นายขอไข่นะครับเพราะงั้นโดยง่ายเนี่ยสิ่งที่การที่คุณโอ๊ตไปกรอกข้อมูลอะไรต่างๆที่มีชื่อมีนามสกุลมีสัดส่วนสูงอะไรแล้วแต่นี่ทำให้ระบุตัวบุคคลไปยังคุณโอ๊ตได้เนี่ยก็จัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วทีนี้พอเราทราบแล้วนะฮะว่าข้อมูลที่คุณโอ๊ตกรอกตอนสมัครฟิตเนสเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ย กฎหมายครับก็ยังมีการกำหนดข้อมูลอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาอีกนะครับคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพนะครับประวัติอาชญากรรมศาสนานะครับความคิดเห็นทางการเมืองครับข้อมูลสภาพแรงงานข้อมูลชีวภาพนะครับครับในประเด็นนี้ครับคุณศิรัญญาครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนรอบ L BMI เนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้ากรอกเข้ามาแต่ว่ามันจะเข้าลักษณะเป็นข้อมูลสุขภาพที่เป็นข้อมูล sensitive data หรือเปล่าครับมีหลักการในการดูในการพิจารณายังไงบ้างค่ะคำถามนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันสำคัญมากเพราะว่าการที่เราแยกออกได้เนี่ยว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลกล้อนเดียวกันเนี่ยเป็นข้อมูลธรรมดาหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยมันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในการทำตามกฎหมายฉบับนี้มากนะคะถ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแยกออกมาว่าข้อมูลธรรมดาที่เป็นข้อมูล general data หรือข้อมูลทั่วไปเนี่ยคนที่ไปเก็บมาที่ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเขาก็มีหน้าที่อย่างนึงนะคะแต่ถ้าเราไปเก็บข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นข้อมูลสุขภาพแล้วเนี่ยคนที่ไปเก็บมาหรือว่าผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างออกไปเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองกับข้อมูลละเอียดอ่อนแบบนี้สูงขึ้นนะคะทีนี้ในกลุ่มข้อมูลก้อนเดียวกันอย่างที่เราถามเราคุยกันมาน้ำหนักส่วนสูงค่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งข้อมูลทั่วไปข้อมูลธรรมดาหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนก็ได้นะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนั้นดูอย่างไรเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีแรกถ้านำน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวต่างๆเหล่านี้เรารู้ไปเพราะว่าเราแค่จะเอาไปตัดเสื้อให้กับคุณโน้ตนะเราต้องการจะตัดไซส์ S M L อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการใช้ข้อมูลที่เหมือนเป็นการใช้ข้อมูลธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองก็คือจะเอามาดูว่าเราควรจะใส่เสื้อไซส์ไหนแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของกรณีที่2คือถ้าคลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยนำข้อมูลก้อนเดียวกันเนี่ยไปใช้แต่ไปใช้เพราะว่าคุณหมอต้องการจะเอาไปวินิจฉัยโรคเพื่อจะไปดูต่อว่าบุคคลที่มาหาเนี่ยคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรไหมมีสุขภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรในกรณีที่2แบบนี้การใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ข้อมูลอย่างข้อมูลสุขภาพก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองอีกอย่างคลินิกโรงพยาบาลและคุณหมอเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างจากกรณีแรกที่เราแค่ไปเพื่อจะวัดไซส์เสื้อหรือทำเสื้อยืดนะคะ กลับมาดูในประเด็นของคุณโน้ตที่ถามในเรื่องของกรณีฟิตเนสคำถามนี้ต้องดูพิจารณาบริบทต่อไปนิดนึงว่าฟิตเนสเนี่ยเขาเอาข้อมูลตรงนี้มาทำอะไรนะคะถ้าฟิตเนสแค่มาดูสัดส่วนของเวลาเราไปสมัครเรามีโกในการลดน้ำหนักเราอยากจะรอบเอวเล็กลงนะเราอยากจะน้ำหนักลดนะคะการรู้สัดส่วนบางอย่างแล้วก็เพื่อเป็นเป้าหมายให้กับคนลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายอย่างเงี้ยทางฟิตเนสไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อเนี่ยก็เป็นการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อใดที่ฟิตเนสเนี่ยใช้ข้อมูลตรงเนี้ยแล้วอาจจะไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆข้อมูลการโภชนาการการหลับนอนการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆแล้วนำไปเริ่มวิเคราะห์ละแล้วก็บอกว่าคนที่มาสมัครตรงนี้เริ่มมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้สุขภาพอาจจะไม่ดีนะท่านเป็นความดันหรือเปล่าท่านเป็นโรคหัวใจไหมอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นการใช้ข้อมูลอย่างข้อมูลสุขภาพแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีหลังเนี่ยฟิตเนสเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการที่แตกต่างจากกรณีแรกออกไปนะคะเพราะว่าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทั่วไปกับหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยแตกต่างกันในทางของกฎหมายก็เรียกได้ว่าถ้าผมประกอบธุรกิจฟิตเนสเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะมองว่าข้อมูลที่เป็นสัดส่วนหรือว่าน้ำหนักที่เข้ามาเนี่ยจะทรีตมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปในทุกกรณีไม่ใช่ผมต้องดูกิจการหรือว่าส่วนงานของผมถ้ามีลักษณะว่ามีจ้างแพทย์มาดูการออกแบบว่าเซฟต่อร่างกายของผู้มาใช้บริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเซนซิทีฟที่เป็นข้อมูลสุขภาพได้ใช่ไหมฮะอันนี้แสดงว่าข้อมูลชุดเดียวกันก้อนเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งกฎหมายคุ้มครองแบบนึงหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะละเอียดอ่อน
ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองสูงกว่าการใช้อะไรเคร่งครัดกว่าเนี่ยก็ได้ดูที่บริบทแล้วถูกประสงค์ของการใช้เลยนะครับแล้วอย่างนี้ในยุคปัจจุบันนะคะที่เทคโนโลยีค่อนข้างพัฒนาแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่เขาเรียกกันว่า wearable device หรือพูดง่ายๆว่าจะเป็นพวกสมาร์ทวอชนาฬิกาอัจฉริยะต่างๆที่อาจจะมีการเก็บข้อมูลของสเต็ปการเดินอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงแบบนี้จะถือว่าเป็นบริบทของข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสุขภาพไหมคะคุณจัญญาบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะต้องถามต่อไปนิดนึงว่าพอเวลาได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไรต่อคือบางกรณีเนี่ยการที่เราไปเก็บสเต็ปการเดินอัตราการเต้นหัวใจต่างๆเนี่ยอาจจะแค่เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับพื้นที่ให้กับยูเซอร์หรือคนใช้เนี่ยเข้ามาตรวจข้อมูลของตัวเองว่า เราเดินไปเท่าไหร่แล้วอาทิตย์นี้ เรามีการเต้นอัตราหัวใจเป็นอย่างไรถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ตัวบริษัทเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ได้เอาข้อมูลไปทำอะไรต่อไม่ได้เอาไปวิเคราะห์ต่อว่าคนนี้มีสุขภาพแบบไหนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างเนี้ยเป็นการใช้ข้อมูลแบบธรรมดาทั่วไปเพื่อให้บริการเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่บริษัทเหล่านี้นะคะเขาเริ่มมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินการนอนการใช้ชีวิตของผู้ใช้มากขึ้นเนี่ยแล้วมีการเอาผลรีพอร์ตเนี่ยส่งกลับไปให้ผู้ใช้แล้วบอกว่าผู้ใช้เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะเพราะว่ามีการนอนน้อยหัวใจเต้นผิดจังหวะใดๆเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยใช้ข้อมูลแบบข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้บริบทแบบนี้เนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยจะต้องดำเนินการอีกแบบนึงอาจจะต้องมีการขอความยอมหรือดำเนินการอะไรที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลสุขภาพนั้นสูงขึ้นด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของข้อมูลละเอียดอ่อนแต่ว่าถ้าท่านลองอ่านดูข้อมูลละเอียดอ่อนมีอีกหลายประเภทนะคะนี่ขนาดเรื่องสุขภาพยังตีความได้2แบบอย่างอื่นอย่างประวัติอาชญากรรมหรือว่าข้อมูลชีวภาพอันนี้ก็จะมีรายละเอียดของมันไปอีกนะคะค่ะก็เรียกกันได้ว่าแค่ประเด็นแรกนะคะก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มความรู้แน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะในประเด็นนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณพีชกาชัยในการส่งคำถามเข้ามาให้พวกเราได้พูดคุยเสวนากันด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะพักนี้นะครับผมได้ข้อความนะครับโทรมาหามาขายของสินเชื่อหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันเป็นของบริษัทที่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่เคยซื้อของจากเขาด้วยไม่เคยทำธุรกรรมอะไรเลยจากเขาเนี่ยเขาไปเอาเบอร์มาจากไหนครับและเขาทำได้ไหมครับค่ะประเด็นเรื่องการทำการตลาดนะคะลืมไปเลยนะว่าจะพูดอะไรต่อเขินเขินคุณพี่ก็เป็นดีนะคะดีดึงสติกลับมานะคะโอเคค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บริโภคหรือในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการก็ล้วนแต่จะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำการตลาดทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยเกิดคำถามที่ว่าต่อไปนี้ค่ะเวลาจะทำการตลาดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องขอความยินยอมก่อนหรือเปล่าหรือสามารถอ้างฐานอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความยินยอมได้คุณเอื้องกุลช่วยสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมรัฐที่สรุปกฎหมายนะครับก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับเวลาที่จะทำการตลาดเนี่ยเราจะต้องมาดูหลักการเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่เคยมีหลักการนี้เกิดขึ้นมาก่อนอยู่ในระบบกฎหมายไทยนะครับก็คือหลักการเรื่องฐานทางกฎหมายนะครับหรือว่า legal basis นะครับความพยายามของกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยที่ต้องการที่จะมีหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพราะว่าการนำข้อมูลการเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปใช้เนี่ยจะต้องสามารถอธิบายได้นะครับมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้เหตุผลทางกฎหมายที่ว่าได้รับความยินยอมก็สามารถใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับปีหน้านะครับก็จะมีฐานทางกฎหมายอื่นให้เราได้นำมาอาศัยนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนอกเหนือจากเรื่องความยินยอมนะครับอย่างการทำการตลาดนะครับนอกเหนือจากเรื่องความยินยอมแล้วเนี่ยก็ยังจะมีฐานทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมาใช้นะครับเพื่อส่งการตลาดได้นะครับก็คือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือ legitimate interest นะครับซึ่งฐานกฎหมายฐานนี้ครับกล่าวสั้นๆครับก็คือว่าเราไม่ต้องไปขอความยินยอมก่อนหนึ่งครั้งเพื่อได้ความยินยอมแล้วถึงจะทำการตลาดได้แต่ว่าถ้าเราสามารถอาศัย legitimate interest เลยเนี่ยเราสามารถทำการตลาดได้เลย
นะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีลด process การทำงานลงไปได้ครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญนะครับที่จะต้องเรียนถามนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็คือวิธีการนะครับในการที่จะดูในการที่จะพิจารณาว่าจะอาศัยฐานความยินยอมหรือว่าฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีหลักคิดวิธีคิดวิธีการเลือกอย่างไรครับจริงๆเราคุ้นเคยกับเรื่องการขอความยินยอมนะคะถ้าขั้นแรกดูก่อนเลยว่าข้อมูลที่ท่านจะมาใช้เพื่อทำการตลาดเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะถ้าปกติเนี่ยเป็นแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอันนี้ข้อมูลธรรมดานะคะใช้ฐานความยินยอมหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้แต่ถ้าท่านใช้ข้อมูลละเอียดอ่อนนะคะท่านจำเป็นต้องขอความยินยอมก่อนนะคะทีนี้พออ่ะชัดแล้วล่ะว่าเราคงจะใช้หลักๆธุรกิจทั่วไปคงจะเป็นข้อมูลธรรมดาข้อมูลทั่วไปนะคะฐานเดิมเนี่ยถ้าเป็นความยินยอมนะคะความหมายของมันคือไปและกลับเช่นถ้าจะทำการตลาดไปหาคุณศิรัญญาก็ต้องขออนุญาตคุณศิรัญญาก่อนว่าขอใช้ข้อมูลได้ไหมคะคุณศิรัญญาตอบตกลงพัทรพันธ์ค่อยส่งไปให้ได้บริษัทค่อยส่งไปให้ได้นะคะจะต้องรอก่อนแล้วถ้าวันนึงคุณศิรัญญาบอกว่าขอถอนความยินยอมได้ไหมคะบริษัทก็ต้องยุตินะคะก็ต้องงดการส่งข้อมูลไปให้อันนี้คือเรื่องของการขอความยินยอมซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราขอความยินยอมนะคะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยอยากใส่ส่วนชัดเจนนะคะมีติ๊กบ็อกออกมาก่อนนะคะก็จะมีขั้นตอนกระบวนการเพิ่มขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าอีกฐานหนึ่งนะคะที่เราคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมีหลายที่ไม่มั่นใจหลายบริษัทนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ขอความยินยอมได้ด้วยหรอนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตปลดล็อกเล่าให้ฟังว่าขอได้นะคะถ้าท่านลองไปอ่านนะคะในกฎหมายไทยเนี่ยค่ะพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเรื่องสิทธิคัดค้านนะคะจะมีเขียนอยู่เลยค่ะว่าถ้าทำการตลาดนะคะใช้สิทธิคัดค้านได้ความหมายซ่อนก็คือว่าท่านใช้ฐานที่ไม่ต้องขอความยินยอมได้นะคะแล้วถ้าท่านไปอ่าน GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายตั้งต้นของกฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลของไทยก็เขียนรองรับเรื่องของการทำการตลาดโดยที่ต้องไม่ต้องอาศัยฐานความยินยอมก็ได้ไม่ต้องใส่ก็คือขาเดียวมีข้อมูลแค่ไหนนะคะทำได้เลยนะคะซึ่งถามว่ามันไม่คุ้มครองเจ้าของข้อมูลไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งไม่อยากรับข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยท่านก็ยังใช้สิทธิ์นะคะคัดค้านได้ปฏิเสธไม่ขอรับข้อมูลแล้วนะคะแบบนี้ก็ยังคุ้มครองอยู่นะคะทีนี้พอเราเข้ามาดูหน่อยนะคะว่าแล้วฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะฐานนี้ค่ะเป็นการชั่งน้ำหนักกันค่ะระหว่างประโยชน์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือบริษัทที่จะขายหรือบุคคลอื่นกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะวิธีการดูในการชั่งน้ำหนักฟังภาษากฎหมายมากสั้นๆง่ายๆนะคะอยู่ในความคาดหมายของลูกค้าไหมที่จะได้รับสื่อการตลาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของความคาดหมายเป็นหลักค่ะก็ตัวตัดที่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องดูความคาดหมายนะครับของลูกค้าทีนี้คำถามที่ตามมาเลยครับเวลาไปช่วยหน่วยองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็จะถามว่าความคาดหมายในธุรกิจที่มันแตกต่างกันในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับในเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้จริงๆพอมันเป็นความคาดหมายมันเป็นเรื่องดุลพินิจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องว่าธุรกิจนั้นทำอะไรท่านทำแบรนดิ้งแบบไหนท่านสื่อการตลาดเป็นยังไงนะคะอย่างช่วงปีที่ผ่านมา30กว่าโปรเจกต์นะคะหลายกลุ่มบริษัทหลายร้อยบริษัทที่เราดูแลมาเราก็พบสิ่งหนึ่งเลยค่ะว่าแต่ละประเภทธุรกิจเนี่ยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าความคาดหมายในแต่ละธุรกิจเนี่ยต่างกันไปด้วยนะคะขายของขายรถขายประกันนะคะแบบหนึ่งนะคะใครขายของเป็นห้างสรรพสินค้ามีสินค้าเยอะๆความคาดหมายของลูกค้าที่ไปเดินห้างก็อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วถ้าไปดูถึงธุรกิจเฉพาะอย่างธนาคารเขาก็มีกฎระเบียบของเรื่องเกี่ยวกับการตลาดแยกไปเพราะฉะนั้นนะคะแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ธุรกิจเลยค่ะถ้ากลับมาสู่คำถามของคุณพีชนะครับคุณพีชถามว่าอยู่ๆเนี่ยเขาก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารนะครับที่จะมาขายสินค้าบริการที่เป็นสินเชื่อประกันนะครับจากบริษัทที่คุณพีชเนี่ยไม่เคยไปมีปฏิสัมพันธ์ใดๆไม่เคยไปเป็นลูกค้าด้วยเลยอย่างเนี้ยบริษัทแบบเนี้ยเขายังจะสามารถติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับคุณพีชหรือบุคคลอื่นที่เขาไม่เคยไปขายของให้ได้หรือเปล่าครับค่ะ
เราก็จะตอบงี้ค่ะว่าพ.ร.บ.นี้นะคะไม่ได้ห้ามท่านในการทำการตลาดนะคะแต่แค่ทำให้ถูกต้องนะคะตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเมื่อเราตั้งหลักที่เรื่องของความคาดหมายแล้วนะคะอย่างกรณีนี้คุณพิษน่าจะเหนือความคาดหมายเกินไปกับที่คาดหมายไว้นะคะเพราะฉะนั้นทำได้แต่ว่าท่านต้องขอความยินยอมให้ถูกต้องนะคะจริงๆเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องของแต่ละธุรกิจก็มีแบบ take away นิดนึงนะคะเราก็แนะนำนะคะว่าให้ลองทำเหมือนตารางการตลาดนะคะแล้วก็ลองวางฐานดูว่าการตลาดแบบไหนสินค้าหรือความต่างอะไรแบบไหนนะคะใช้ฐานไหนดีก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของท่านเดินไปในทิศทางเดียวกันฝ่ายการตลาดฝ่ายกฎหมายแล้วก็การพร้อมกับลูกค้าระบบหลังบ้านสอดคล้องกันหมดด้วยค่ะค่ะก็เรียกง่ายๆเลยว่าต่อไปนี้การทำการตลาดก็คือมันก็คือการที่ต้องแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนวิธีของการทำการตลาดไปคือทำได้ไหมยังทำต่อไปได้แต่แค่ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะก็เราก็จบกันไปแล้วนะคะทั้ง2ประเด็นที่ผ่านมาก็อาจจะขอแวะมาบอกนิดนึงว่าตอนนี้นะคะท่านผู้ชมที่มีคำถามหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับเรานะคะสามารถส่งคำถามส่งประเด็นปัญหาต่างๆมาได้ในช่องทางซูมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บมาตอบในช่วงท้ายรายการแล้วก็ผู้โชคดีที่ได้รับเลือกนะคะคือคำถามของท่านใดเนี่ยถูกพวกเราเลือกมาตอบในช่วงท้ายรายการเราก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆส่งกลับไปแจกให้ด้วยนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรีบพิมพ์มาแล้วนะคะลดไล่แจกแถมลดไล่แจกแถมสุดๆนะคะมีกระดาษมีปากกามี iPad อะไรก็ต้องเอาออกมาจดแล้วนะคะว่าเฮ้ยจะถามอะไรดีความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็คือเต็มเปี่ยมของที่แจกนี่เรารู้หรือยังว่าเป็นอะไรนึกว่าเมื่อกี้พูดนึกว่าแจก iPad อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะแจก iPad ขอให้เป็นคนแจกวิทยากรน่าจะดีกว่านะคะค่ะก็เรียบร้อยนะคะก็มาสู่คำถามนะครับในประเด็นที่3นะครับผมเราก็มีวิดีโอคลิปนะครับจากคุณโอ๊ตนะครับเราไปรับชมกันครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องไหนครับสวัสดีครับโอ๊ตปราโมทครับอยากจะฝากคำถามครับว่าถ้าสมมุติว่าผมถ่ายรายการหรือว่าผมไปยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเข้าเฟรมด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับหรือว่าผมเนี่ยต้องไปทำตามกฎ PDPA ไหมครับจากคำถามของคุณโอ๊ตนะครับในวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่คุณโอ๊ตเนี่ยไปถ่ายทำรายการนะครับคุณโอ๊ตก็มีรายการเยอะใช่ไหมฮะเดี๋ยวดรายเวอร์สนุกมากสนุกทุกตอนนะฮะไปถ่ายนู่นถ่ายนี่มาแล้วไปติดคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเห็นหน้าชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเกิดปัญหาทางปฏิบัติเรื่องนึงขึ้นมาในมุมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับที่น่าสนใจก็คือวิธีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงนะครับทีนี้คุณชนาพรครับก็ในหลักกฎหมายในเรื่องนี้ครับการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันมีว่าอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะมองไม่ลงจึงมองมาก คุณเมย์นายดูอยู่คุณธีรพลสวัสดีนะคะ มองต้องลงนะคะคุณธีรพลขอแอบเล่นนิดนึงค่ะค่ะในเรื่องนี้อันดับแรกเลยอาจจะต้องขอเกริ่นให้ฟังก่อนว่าคำว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายชื่อเรียกนะคะเช่นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ privacy policy หรือว่า privacy notice คือจะเรียกชื่อไหนก็ได้นะคะตราบใดเท่าที่เนื้อหาเนี่ยเป็นการแจ้งรายละเอียดที่ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ต้องแจ้งรายละเอียดบางประการให้กับตัวเจ้าของข้อมูลทราบนะคะอย่างเช่นตัวเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะรับทราบว่าข้อมูลอะไรของเขาที่ถูกเก็บไปบ้างนะคะเก็บไปแล้วเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรมีฐานทางกฎหมายมารองรับกิจกรรมเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วถ้ามีการเปิดเผยออกไปให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้มีใครบ้างนะคะและส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าตัวเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วถ้าอยากที่จะใช้สิทธิ์เหล่านั้นสามารถติดต่อใครบ้างแล้วก็ทำยังไงต่อไปนะคะซึ่งก็กลับมาที่สู่ประเด็นคำถามว่าแบบนี้ก็คือการแจ้งก็ต้องแจ้งอะไรก็เยอะแยะยาวมากนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากในทางปฏิบัติได้นะคะแล้วอาจจะมีกรณีที่แบบต้องแจ้งทุกกรณีหรือเปล่าหรือบางกรณีไม่ต้องแจ้งนะคะแบบนี้คุณสิริญญามีความคิดเห็นยังไงคะคือถ้าคำถามแรกเลยว่าต้องแจ้งหรือเปล่าทุกกรณีเนี่ยจริงๆต้องแจ้งทุกกรณีนะคะคือถ้าตีความกฎหมายโดยเคร่งครัดความจริงแล้วเนี่ย
ถ้าเราไปเก็บข้อมูลใครมาแล้วเรานำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรส่วนตัวหรือว่าเพื่อการประกอบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการแจ้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสไปยังตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอยู่แค่เล็กๆนิดเดียวเองว่ากรณีที่ไม่ต้องแจ้งก็คือเจ้าตัวเขารู้อยู่แล้วมันมีการเก็บข้อมูลตรงเนี้ยไปทำอะไรบ้างเปิดไปที่ใครบ้างเขามีสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งน้อยกรณีมากเลยที่ตัวเจ้าตัวเขาจะรู้ทุกเรื่องว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราไปทำอะไรเปิดไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วก็คือต้องมีการแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปนะคะทีนี้วิธีแจ้งเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยปกติสมมติเราไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงมาจากตัวเจ้าของนะคะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้แจ้งไปทางช่องทางนั้นที่ไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็ติดต่อธุรกิจอีเมลนะคะหรือจริงๆ LINE Chat ก็ทำได้หรือบางทีเดี๋ยวนี้เรามี LINE OA account นะคะเราก็ทำเป็นแชทบอทอัตโนมัติก็ได้เป็นขึ้นเป็น privacy notice เข้าไปในนั้นนะคะหรือว่าอย่างกรณีคุณโน้ตอย่างเงี้ยเรามีคลิป YouTube เป็น channel อยู่นะคะใน channel มี description บรรยายไปอาจจะมีบอกเรื่อง privacy notice ไปก็ได้หรือเวลาเราเซ็นสัญญากับคู่สัญญาของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเขามาหรือว่าตามสาขาที่มีการเจอลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะจะมีการตั้งป้ายอะไรไว้อันนี้เป็นกรณีง่ายก็คือเราไปติดต่อเจ้าของโดยตรงใช่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีกรณีหนึ่งที่มันเป็นกรณียากขึ้นมาอีกระดับก็คือเราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเขามาโดยตรงบางทีเราไปได้ข้อมูลมาจากคู่ค้าทางธุรกิจเนาะใช่ไหมอย่างที่เราไปเจอกันเวลาที่เราไปช่วยดูแลในเรื่องของการปฏิบัติตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่าง HR เนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้ได้ข้อมูลมาโดยตรงเขาไปได้มาจาก outsource agent บ้างอย่างเงี้ยนะคะก็หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เป็น recruiting platform อะไรเงี้ยหรือบางครั้งเราไปได้ leads มาซึ่งเป็นภาษาในทาง marketing ก็คือเป็น potential ลูกค้าเนี่ยนะคนของเราเนี่ยเราไปได้มาโดยอ้อมโดยคู่ค้าธุรกิจให้เรามาอย่างกรณีแบบเนี้ยอาจจะต้องลองพิจารณานิดนึงว่าเราจะใช้วิธีไหนในการแจ้งนโยบายนี้ไปถ้าเป็นไปได้แล้วเรามีโอกาสที่จะต้องไปติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเนี่ยให้แจ้งไปเมื่อโอกาสแรกนะคะหรือว่าเร็วที่สุดล่ะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเราไปได้อีเมลเขามาแล้วก็รีบแจ้งไปนะคะทีนี้คือถ้าทำไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นการยากเนี่ยความจริงเราไปฝากคนอื่นแจ้งก็ได้เหมือนกันคือกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามอะไรว่าเราจะต้องเป็นคนแจ้งเองเท่านั้นความจริงแล้วเราไปให้คู่ค้าธุรกิจเนี่ยช่วยแจ้งนโยบายของเราให้หน่อยก็ได้แนบประกาศของเราไปหน่อยก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการที่ทำได้เหมือนกันเพียงแต่แค่เป็นการสื่อสารเท่านั้นเองว่าเราต้องการจะให้เจ้าของข้อมูลเขาทราบว่าเราข้อมูลเขาไปทำอะไรนะคะฟังดูแล้วนี่อาจจะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้นะนี่คือธุรกิจรับจ้างไปแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวน่าสนใจคุณจะเป็นคนรับธุรกิจนั้นหรอคะนี่ผมคิดโมเดลธุรกิจอยู่เลยตอนนี้ในหัวนี่คิดไปโดนไปโดนใช่ๆแล้วแบบนี้แล้วในบริบทของคุณโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะพี่เนี่ยที่ถ่ายทำรายการนะคะเราจะแจ้งยังไงบ้างคะมีวิธีการครีเอทีฟแบบไหนมั้ยคะที่คิดว่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ค่ะอันนี้เราช่วยคิดให้เลยเพราะว่าเผื่อบางทีเราจะได้ไปเดอะไดเวอร์บ้างเราก็ติดนะคะพร้อมนะคะใช่เราก็จะเห็นบางทีเวลาที่ไปถ่ายทำรายการเนี่ยบางครั้งเราไปอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยเราอาจจะยากในการที่จะไปบอกคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแหละว่าโหไปติดเขาต้องเดินไปทุกคนเลยไหมสมมติว่ามีการถ่ายแผนกล้องกว้างๆแล้วติดคนเป็นร้อยอย่างเงี้ยจะแจ้งเขาอย่างไรนะคะก็อย่างกรณีในทางปฏิบัติอาจจะสมมติในบริเวณที่มีการถ่ายทำเนี่ยอาจจะต้องเริ่มทำให้คนเขาทราบว่าตรงเนี้ยจะมีการถ่ายทำนะจะมีการตั้งกล้องจะติดภาพคุณเข้าไปนะถ้าคุณเดินผ่านเข้ามาในบริเวณแบบเนี้ยจะมีข้อมูลส่วนบุคคลคุณติดมานะคะแล้วอาจจะติดประกาศตัวนโยบายเอาไว้นะคะตั้งเป็นแบนเนอร์ก็ได้แปะไว้ที่รถก็ได้ใส่เป็นลิงก์ก็ได้รวมถึงเว็บไซต์เองหรือว่าใน YouTube Channel อย่างเงี้ยก็ต้องมีการพยายามใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเนี่ยในการแจ้งนะคะในทุกช่องทางเท่าที่จะทำได้โดยต้องพิจารณาในเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็ดูความเหมาะสมของแต่ละกรณีไปนะคะเรียกได้ว่าพูดง่ายๆสั้นๆก็คือในเรื่องของการแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้แจ้งโดยตรงนะคะแจ้งในช่องทางตรงที่ได้เจอกับตัวเจ้าของข้อมูลนะคะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้พบเจอกันโดยตรงหรือด้วยสถานการณ์แวดล้อมอย่างเช่นการถ่ายรายการที่อาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้กลับมาเจอกันอีกตรงนี้ก็อาจจะผู้ควบคุมข้อมูลสมควรอาจจะต้องลองคิดวิธีการที่เหมาะสมนะคะ
เหมาะสมกับงบประมาณที่ตัวเองมีด้วยแล้วก็เหมาะสมกับสภาพการที่เราทำกิจกรรมนั้นๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีที่คิดแล้วว่าจะไปถ่ายแล้วแน่นอนติดคนเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยแล้วโอกาสจะแจ้งอาจจะยากมากแบบนั้นเนี่ยอย่างนี้ทำยังไงดีอย่างนี้เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงของทางกฎหมายเนี่ยก็ไม่ควรจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นมานะคะโดยอาจจะทำเป็นมีหลายๆกรณีที่เขาเบลอหน้าคนออกไปหรือว่าอาจจะต้องกันเป็นพื้นที่ไว้ว่าไม่ให้คนนอกเนี่ยเดินเข้ามาโดยมีการติดคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปถ่ายติดคนหรือว่ามีการเบลอหน้าออกไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ไปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลละมันก็จะลดความเสี่ยงในทางกฎหมายลงก็ไม่ต้องไปแจ้งเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกคือไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเลยถูกต้องใช่จริงๆมันเป็นหลักการเนาะของตามพรบฉบับนี้ด้วยคือ data minimization ก็คือเก็บให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นค่ะขออนุญาตมาทวงคำถามอีกรอบนะคะคือตอนนี้ทางทีมงานเขาส่งซิกมาให้ว่าเหลืออีกแค่1นาทีเท่านั้นนะคะโพลการรับคำถามของเราจะปิดลงแล้วนะคะคือตอนนี้ใครอยากได้ของรางวัลเนี่ยอาจจะต้องรีบหน่อยต้องแย่งกันพิมพ์เข้ามาเลยนะคะได้ข่าวว่ามีประมาณ 1,000 ล้านคำถามแล้วนะคะตอนนี้ที่สอบเข้ามารอในระบบของเรานะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะเขาดาวแล้วนะคะ5 4 3 2 1ปิดแล้วนะคะครับก็คำถามปิดแล้วแต่ว่าประเด็นที่เราจะมาคุยกันนี้ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีก1ประเด็นสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับสำหรับ EP 2วันนี้ของเรานะครับก็เราจะไปดูวิดีโอคลิปนะครับจากคุณพีชครับผมโอ้หลายคนหลายสับไปสับมาจนแบบคุณเอ๊ะคุณอาจจะคิดว่าเป็นตัวเองก็เลยแบบเหมือนนึกชื่อไม่ออกความหลอกก็คือสูสีกันอยู่ฉันกล้าครับผมโอเคครับงั้นไปดูคำถามของคุณพีชครับว่าคุณพีชจะถามว่าอะไรครับสวัสดีครับผมพิษกาชัยนะครับผมอยากรู้ว่าถ้ามีพนักงานใหม่มาสมัครงานเนี่ยผมสามารถสอบถามข้อมูลของพนักงานคนนี้จากเจ้านายเก่าเขาได้ไหมครับหรือว่าสอบถามจากคนใกล้ตัวได้ไหมครับว่าเขาเป็นคนยังไงคำถามของคุณพีชนะครับเกี่ยวกับ HR นะครับเกี่ยวกับข้อมูลลูกจ้างนะครับผมก็โดยสรุปนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยมีบริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีต้องการรีครูทคนใช่ไหมครับก็คือมีพนักมีบุคคลใหม่มาสมัครงานนะครับทีเนี้ยเราในฐานะที่จะเป็นนายจ้างใหม่ให้เขาเนี่ยเราก็ต้องสืบประวัติเขานะครับไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับหนึ่งในช่องทางที่มักจะทำกันในหมู่ HR เนี่ยก็คือการไปถามนายจ้างเก่านะครับว่าผู้สมัครรายเนี่ยเขามีประวัติยังไงเขาทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อมาใช้ในการประกอบการพิจารณาในการจ้างผู้สมัครท่านนั้นนะครับทีนี้ดูเหมือนกับว่าในมุมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นหลักประเด็นที่น่าสนใจที่เราเหมือนเรายังอาจจะไม่เคยคิดถึงไม่เคยไปคำนึงถึงประเด็นนี้นะครับก็คือเรื่องการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนอาจสงสัยว่ามันมายังไงนะครับในเรื่องนี้นะคุณชนาพรครับในเรื่องการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะในบริบทของ HR อย่างงี้นะครับการที่ลูกจ้างใหม่จะมาขอเข้าถึงข้อมูลของลูกจ้างเก่าเนี่ยมันทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรได้ค่ะเรียกว่าต้องขอรีบตอบเลยแล้วกันนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าแอบอยากจะไปสมัครงานกับคุณพีชเหมือนกันขออนุญาตคุณธีรพลสุวรรณประทีปฮะฟังอยู่นะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเองด้วยแล้วกันนะคะจะได้ปลดล็อกจริงๆเลยนะคะตรงตามความเสี่ยงสูงนะคะเสี่ยงสูงนะคะจุดนี้ค่ะก็สำหรับประเด็นนี้นะคะขอเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าจริงๆแล้วสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขารับรองไว้ทั้งหมด80ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังแบบเร็วๆนะคะมีอะไรบ้างมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสิทธิในการขอให้ลบหรือว่าทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งออกไปนะคะสิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ในการขอระงับหรือว่าขอคัดค้านเกี่ยวกับการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
สิทธิ์ต่อมาก็คือสิทธิ์ในการขอถอนความยินยอมในกรณีที่อาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายนะคะและสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะซึ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเราจะมาเน้นกันที่ตัวสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลหรือว่า right to access นะคะซึ่งมันคืออะไรมันคือการที่เจ้าของข้อมูลเขามีสิทธิ์ที่จะไปขอผู้ควบคุมข้อมูลที่มีข้อมูลของเขาเนี่ยขอดูหน่อยว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างนะคะซึ่งตัวผู้ควบคุมเองเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิเสธได้นะไม่จำเป็นที่ว่าเขาขอมาแล้วก็ต้องให้ทุกกรณีนะคะแต่ตราบใดเท่าที่ต้องมีเหตุแห่งการปฏิเสธนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นไม่สามารถให้ได้เพราะว่ามีคำสั่งของศาลหรือว่าต้องทำตามกฎหมายอะไรบางอย่างให้ไม่ได้หรือการที่ปล่อยให้ตัวเจ้าตัวเขามาเข้าถึงข้อมูลของเขาเนี่ยมันอาจจะไปก่อความเสียหายให้กับคนอื่นแบบนี้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถปฏิเสธได้ค่ะกลับมาสู่คำถามของคุณพีชนะคะว่าแล้วที่ว่าเจ้านายใหม่เนี่ยจะมาขอข้อมูลของผู้สมัครงานจากเจ้านายเก่าแบบนี้มันทำได้ไหมคะคุณพัทรพันธ์ค่ะก็คือถ้าคุณพีชโทรหาคุณพัทว่าคุณชนาพรไปสมัครงานเรฟเฟอเรนซ์ดีไม่ดีอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าอันนี้สมมุตินะคะสมมุติใช่จะสมมุติว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะพี่ค่ะก็ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอันแรกเลยนะคะคนที่โทรมาคือคุณพีชคือเจ้านายใหม่เนี่ยนะคะไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะทั้งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของคุณชนาพรใช้ไม่ได้ค่ะต่างจากเดิมแล้วนะคะนั่นหมายความว่าพัทรพันธ์ในฐานะเจ้านายเก่านะคะซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่เนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลกับคุณพีชได้ค่ะทีนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไปซื้อสินเชื่อหรือติดต่อเนี้ยเป็นทางปกติอยู่แล้วที่เราต้องเช็คถูกไหมคะในทางปฏิบัติทำยังไงได้บ้างนะคะเจ้านายใหม่นะคะสามารถขออนุญาตใช้สิทธิ์แทนนะคะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตอนที่เขาทำการสมัครนะคะมีแบบฟอร์มขออนุญาตเลยว่าขอเขาไปใช้สิทธิ์เช็คกับเจ้านายเก่าได้ไหมนะคะหรือถ้าเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะคะอย่างพัดเป็นเจ้านายเก่าอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถโทรถามนะคะหรือส่งอีเมลขอเป็นหลักฐานไปนิดนึงว่าอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลหรือให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของคุณชนาพรได้ไหมถ้าคุณพิษโทรมาหาคุณพัทคุณพัทก็จะตอบว่าอ๋อคนนี้แบบขอละกันนะคะห่วง ขออนุญาตให้เปิดไปนะคะ อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีหลักฐานมาให้ดูกันค่ะจะว่ากันง่ายๆก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยการที่เจ้านายใหม่จะให้ข้อมูลของผู้เจ้านายเก่าขอโทษนะคะเจ้านายใหม่จะให้ข้อมูลของผู้สมัครงานต่อเจ้านายเก่านะคะเจ้านายเก่าเนี่ยแหละค่ะจะให้กับเจ้านายใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะต้องขอด้วยนะคะว่าเจ้าของข้อมูลล้วนเลยใช่ไหมคุณพิษออกงานไปล้วนเลยใช่ไหมล้วนต้องดูเลยนะคะว่ามีสิทธิ์ใช้หรือเปล่านะคะแล้วก็ HR ก็ต้องดูต่อไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะให้เขาเข้าถึงข้อมูลพนักงานของเราหรือเปล่านะคะค่ะแล้วอย่างนี้คุณพัทรพันธ์มีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากถึงบุคลากรหรือว่าผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ไหมคะว่าต่อไปนี้มีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วเขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้างขอหลักๆสัก3เรื่องละกันค่ะค่ะก็จากที่เราทำโปรเจกต์กันมานะคะนี่ก็คือคุยกับคุณศิรัญญาด้วยนะคะประเด็นหลักๆที่เรามองนะคะ HR แต่ละที่เนี่ย30กว่าโปรเจกต์หลายๆ100บริษัทที่ทำมานะคะประเด็นจะคล้ายๆกันค่ะประเด็นหลักที่เราเจอกันเรื่อยๆเลยนะคะอันแรกเนี่ยที่อยากจะฝากนะคะคือเรื่องของการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะคะเราเห็นในแบบฟอร์มของ HR นะคะใบสมัครนะคะท่านเก็บตั้งแต่คนที่มาสมัครงานลูกจ้างจนคนที่ออกไปแล้วนะคะเป็นเอาท์ซอร์สเป็นพนักงานจริงก็ตามแต่เนี่ยนะคะแบบฟอร์มที่ท่านขอบางทีมันเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ขอข้อมูลหลากหลายเยอะมากเลยนะคะมันก็เป็นความเสี่ยงยิ่งท่านเก็บเยอะนะคะถ้าเกิดการละเมิดข้อมูลท่านก็ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางทีเราขอสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หลักๆที่เราเจอเรื่อยๆเลยนะคะคือคำว่าเชื้อชาติเชื้อชาติที่เป็นข้อมูลละเอียดอ่อนนะคะไม่ใช่สัญชาตินะคะเชื้อชาติเนี่ยบางทีไม่ได้พอเราถามเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีใครเอาไปใช้ต่อนะคะแบบนี้เราก็แนะนำค่ะว่าให้เอาออกจากแบบฟอร์มนะคะตัดออกไม่เก็บนะคะหรือข้อมูลที่ไม่ได้สำคัญเกี่ยวกับการสมัครงานหรือรับพนักงานท่านนั้นนะคะก็อาจจะเอาออกไปได้นะคะอันนี้ข้อที่1 นะคะใช้เท่าที่จำเป็นส่วนข้อที่2นะคะคือเรื่องของการใช้ข้อมูลละเอียดอ่อน HR เนี่ยนะคะจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงว่าจะมีการใช้ข้อมูลละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะคือ sensitive data เนี่ย
เช่นไรบ้างนะคะข้อมูลสุขภาพเพื่อรับสมัครนะคะเบิกจ่ายนะคะข้อมูลศาสนาเพื่อให้วันลานะคะแต่ละศาสนาจะไม่เหมือนกันนะคะหรืออีกเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องประวัติอาชญากรรมบางทีต้องมีเช็คว่าคนนี้เหมาะกับตำแหน่งนี้ไหมบางทีกฎหมายบังคับด้วยนะคะพอเราเข้าไปอ่านในเรื่องของข้อยกเว้นนะคะในการเรื่องใช้ sensitive data เนี่ยนะคะตามกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้เขียนเหมือน GDPR นะคะเราเลยตีความว่าข้อยกเว้นเนี่ยมันค่อนข้างใช้ได้อย่างจำกัดนะคะแล้วก็ยังไม่มีแนวปฏิบัติของกฎหมายไทยว่าจะให้ไปทิศไหนนะคะเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็มองว่าต้องขอความยินยอมก่อนพอต้องขอความยินยอมนะคะก็กลายเป็นว่าใครที่ทำ HR นะคะถ้าท่านเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนแล้วก็ยังจำเป็นต้องเก็บต่อเพื่อทำงานท่านต้องขอความยินยอมจากพนักงานนะคะหรือคนอื่นที่อยู่ในถังข้อมูลท่านเนี่ยก่อนวันที่1มิถุนายนนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลากันไว้ด้วยอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะสำหรับ HR คือเรื่องการใช้สิทธิ์นะคะสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเดิมเนี่ยHR ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ดูแลสมัครดูแลพนักงานนะคะแต่ว่าวันนี้เราว่าอีกหน่อยนะคะถ้าลูกจ้างพนักงานนะคะ อยากจะใช้สิทธิ์ลบถอนนะคะอย่างที่คุณชนาพรเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยสุดท้ายเวลาเขามาถอนเนี่ยนะคะหรือมาขอใช้สิทธิ์จะมาขอที่ HR ค่ะเพราะฉะนั้นฝ่าย HR ก็เลยต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามีกี่สิทธิ์นะคะแล้วแต่ละสิทธิ์เราจะให้เขาใช้สิทธิ์ได้ไหมนะคะอย่างของคุณพิชเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลไม่ให้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วถ้าเขาใช้สิทธิ์มาเราปฏิเสธได้หรือเปล่านะคะฉะนั้นหลักๆที่อยากจะฝากกับ HR ประมาณ3ประเด็นเนี้ยแหละค่ะเรียกว่าสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าข้อที่1 นะคะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะคะพิจารณาฟอร์มว่าอันไหนไม่จำเป็นเนี่ยอาจจะต้องลบออกนะคะเรื่องที่2ก็คือว่าทาง HR เนี่ยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือให้ศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมรับมือกับการที่จะต้องมีพนักงานมาขอใช้สิทธิ์ต่างๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็หมดทุกประเด็นนะครับที่เราตั้งไว้4ประเด็นหลักนะครับทีนี้เราก็ได้ปลดล็อกกันไปมากมายนะครับทีนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็มีประเด็นข้อสงสัยของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะมาปลดล็อกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ครับก็คือช่วง Q&A นะครับเราก็จะเลือกสรรคำถามครับที่เข้ามาผ่านทางซูมนะครับหยิบออกมาแล้วมาถามวิทยากรของเราอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ7คำถามด้วยกันนะคะที่เป็นผู้โชคดีเตรียมรอรับรางวัลเตรียมรอรับรางวัลได้เลยนะครับผมคำถามข้อแรกเริ่มต้นเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็คือคำถามข้อที่1 นะครับการตรวจหาสิ่งเสพติดจากปัสสาวะนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมครับคุณสารพันครับถ้าระบุตัวบุคคลได้เป็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่นี้เลยค่ะว่าระบุตัวบุคคลได้ไหมคะทีนี้ถ้าไปดูต่อก็อีกนิดนึงก็คือว่าตรวจแล้วไปทำอะไรนะคะถ้าดูว่าเป็นโรคเป็นอะไรต่อนี่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลสุขภาพกับเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าตรวจสารเสพติดก็อาจจะต้องดูเรื่องอื่นอีกประวัติอาชญากรรมไหมอะไรไหมไปต่อเรื่องไหนไหมแต่ว่าลำพังเนี่ยแน่นอนว่าเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนส่วนหลังจากนั้นเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดไปอาจจะเป็นข้อมูลสุขภาพเฉยก็ไม่เฉยอาจจะไม่เป็นก็ได้ไม่รู้เลยอาจจะเป็นข้อมูลประวัติอาชญากรรมอยู่ที่คนที่มาตรวจเนี่ยเขาใครมาตรวจตำรวจมาตรวจแล้วเจตนาเอาไปทำอะไรใช่นะครับผมมาคำถามข้อต่อมานะครับนามบัตรที่ได้รับมาจากคู่ค้านะครับจำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือเปล่าครับคุณสัญญาครับในประเด็นนี้คำถามประเด็นเนี้ยปลดล็อกต้องยอดฮิตมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในคำถามที่ควรจะปลดล็อกไปจำลองสถานการณ์ได้มีการแลกนามบัตรค่ะขอย่างค่ะต้องให้ความยอมก่อนเซนค่ะเซนค่ะนโยบายความเป็นส่วนตัวของประธานาธิบดีคือความเป็นแคนซีปลดล็อกเลยแล้วกันประเด็นนี้จริงๆแล้วเวลาเราทำธุรกิจกันนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการแลกนามบัตรเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเราก็เอาชื่อที่อยู่นามสกุลหรือว่าอีเมลบนนามบัตรอ่ะเพื่อการติดต่อผ่านธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้ที่เอามาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้โดยฐานที่เมื่อกี้เราคุยกันไปค่อนข้างลงรายละเอียดแล้วก็คือสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของคนที่เข้าไปสมมติเราไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเพื่อเป็นแอสโซเชชันในการคุยธุรกิจกันแลกนามบัตรกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการใช้โดย legitimate interest ของคนที่เป็นบริษัทที่ไปเก็บมา
แต่ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวไหมคะโดยหลักของกฎหมายโดยหลักแล้วนะคะโดยเคร่งครัดแล้วต้องแจ้งนะทำไงไม่รู้เลยนะคะมาถามเบเกอร์ได้เดี๋ยวเรารอตอบ แต่ว่าถ้าเอานำบัตรนะคะแล้วไปขายของต่อนะคะเกินความคาดหมายเมื่อไหร่อาจจะต้องขอความยินยอมนะคะค่ะครับผมคำถามข้อที่3นะครับแค่หันไปเห็นก็ตกใจแล้วนะคะลายตาเลยนะฮะมาเป็นพารากราฟเลยนะคะพารากราฟนี่คุณเอื้องคุณพร้อมไหมคะอ๋อคำถามนี้นึกว่าสอบเนครับคุณเล่นฮะหากมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับภายนอกนะครับเช่นการส่งพนักงานเนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะครับหรือการส่งรายชื่อของผู้เข้าอบรมความปลอดภัยนะฮะให้กับหน่วยงานราชการเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data processing agreement เนี่ยกับหน่วยงานที่เราเปิดเผยข้อมูลให้หรือไม่ครับพัฒนาพันธ์เลยค่ะส่งเฉยนะคะค่ะถ้าเรื่องนี้นะคะขั้นแรกต้องดูว่าเราเปิดไปให้ใครนะคะกฎหมายวางหลักไว้2เรื่องค่ะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือคนที่ตัดสินใจใช้ข้อมูลได้เองนะคะอีกคนนึงที่เขาวางหลักขึ้นมาคือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหมายความว่าทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมนะคะอย่างกรณีนี้เราเปิดไปให้โรงพยาบาลนะคะต้องดูว่าทำตามคำสั่งของเราไหมหรือเขาตัดสินใจใช้ข้อมูลได้เองเขาเป็นใครนะคะอย่างโรงพยาบาลเขาใช้ข้อมูลได้เองนะคะเขาก็เป็นผู้ควบคุมนะคะหรืออย่างเวลาเราเปิดไปให้หน่วยงานรัฐนะคะหน่วยงานรัฐก็ตัดสินใจเอาข้อมูลของคนที่เราเปิดไปทำหนึ่งสองสามสี่ได้เองเขาก็เป็นผู้ควบคุมเหมือนกันระหว่างผู้ควบคุมด้วยกันเนี่ยนะคะกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทำสัญญานะคะแม้ว่าทางเราจะแนะนำให้มีไว้กันเพื่อความรับผิดต่อกันนะคะแต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีสัญญาค่ะส่วนจากคำถามเนี่ยบอกว่าเป็นสัญญาประมวลผลนะคะอย่างกรณีนี้ระหว่างผู้ควบคุมกับผู้ควบคุมก็ไม่ต้องทำสัญญาประมวลผลค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะผู้ประมวลผลอย่างเราไปจ้างบริษัททำ IT service นะคะประมวลผลเก็บของแทนเราเก็บข้อมูลแทนเรานะคะทำตามคำสั่งของเราโดยแท้อันนี้ต้องมีสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คำถามข้อที่4เลยนะคะเรียกว่ายาวไม่แพ้กันเลยอาจจะแข่งกันมาจากที่บ้านนะว่าใครพิมพ์ได้ยาวกว่านะคะข้อนี้ก็คือการเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของห้องพยาบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสามารถอ้าง legitimate interest ได้ไหมคะหรือต้องขอ consent ทุกครั้งที่เก็บข้อมูลนะคะคุณสุริยันยาคะวันนี้ HR เข้าฟังเยอะมากเราภูมิใจนะเราหวังว่าที่เราคุยกันไปจะเป็นประโยชน์กับทีม HR ว่าทีม HR น่าจะโดนกระทบทุกๆแทบจะทุกๆบริษัทเนาะโอเคการใช้ข้อมูลสุขภาพเมื่อกี้เราคุยกันอันนี้มัดข้อเท็จจริงมาว่าเป็นข้อมูลสุขภาพเลยเพราะฉะนั้นลักษณะข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอยู่แล้วอันนี้ขออันล็อกประเด็นหนึ่งก็คือว่าข้อมูลละเอียดอ่อนอ่ะมันไม่มีฐาน legitimate interest สำหรับการใช้นะคะคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันในประเด็นแรกเลยเนี่ยข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนเนี่ยกฎหมายเขาให้ความคุ้มครองค่อนข้างสูงมากกว่าข้อมูลธรรมดาฐานในการใช้ในทางพาณิชย์เนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อยกเว้นเนี่ยมันแคบสุดๆเลยลักษณะการจะไปใช้เนี่ยต้องดูเลยว่าเราจะไปข้อยกเว้นอะไรได้บ้างนะคะซึ่งข้อยกเว้นตรงนั้นก็จะมีเช่นก่อตั้งสิทธิในการดำเนินคดีอย่างเงี้ยหรือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะเจาะจงมากๆที่มันค่อนข้างจะแคบซึ่งจริงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วของที่กรณี HR ซึ่งเวลาที่ไปใช้ข้อมูล sensitive เหล่านี้นะคะไม่สามารถใช้ฐาน legitimate interest ได้แน่นอนนะคะซึ่งลักษณะของการนำมาใช้แบบนี้เนื่องจากมันมีความยังไม่เคลียร์ในประเด็นของกฎหมายว่าข้อยกเว้นเนี่ยเราจะสามารถอ้างได้ไหมนะคะในตอนนี้เนี่ยเพื่อไป on the safe side เนี่ยควรจะขอความยินยอมของพนักงานในการใช้จำเป็นต้องทุกครั้งไหมคะไปตรวจสุขภาพทีนึงขอทีนึงไปทีนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วคือถ้าท่านวาง structure ของ consent ของท่านให้ดีเนี่ยวิธีการขออาจจะขอครั้งเดียวเลยก็ได้แต่เพียงแค่ต้องมั่นใจว่าการขอความยอมนั้นน่ะพนักงานเนี่ยเข้าใจนะว่าเป็นการให้ความยอมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างเท่านั้นเองถ้าเป็นการทำให้เข้าใจแล้วเขาให้โดยอิสระมีภาษาที่เข้าใจง่ายครบวัตถุประสงค์ที่เราจะไปใช้เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งด้วยนะคะถ้าเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนนะคะครับผมก็คำถามที่4ก็จบไปแล้วนะครับHR นะครับผมเราขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือผู้ที่ส่งคำถามมาแล้วเราได้มีการถามนะครับก็คือ
จะได้รับของรางวัลนะครับที่ระลึกนะครับจากทาง Baker McKenzie นะครับโดยทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับผมมาคำถามข้อที่5นะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในบริบทของ HR อยู่เช่นเคยนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ตรงเป้าหมายจริงนะครับก็คือคำถามนะครับตามกฎหมายนะครับเวลาสมัครงานนะครับบริษัทเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปตรวจร่างกายและสามารถขอให้เราเนี่ยเจาะเลือดเพื่อเทสแบบการติดโรคติดต่อต่างๆครับอย่างเช่น HIV เป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับตัวบริษัทสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทำอยู่นะคะคำถามดูเหมือนเป็นมุมลูกจ้างไหมเนี่ยทำได้ไหมคะทำได้ทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะคะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเวลาที่เราไปสมัครงานนะคะนายจ้างใหม่หรือว่าคนที่กำลังจะรับสมัครนะคะจะให้เขาตรวจนะคะขอให้เขาเช็คนะคะก็มันกลายเป็นข้อมูลสุขภาพเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอความยินยอมด้วยจริงๆคำถามนี้ดีมากเลยนะคะเป็นประเด็นที่เราอยากปลดล็อกจริงๆนะคะก็คือหลายครั้งเนี่ย HR เนี่ยนึกว่าเป็นมุมเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สำคัญไม่ได้กระทบอะไรกับพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่เราทำไปเนี่ยเราพบว่าเป็นประเด็นปลดล็อกเรื่องใหญ่เลยนะคะมากกว่าข้อมูลลูกค้าอีกเพราะทุกบริษัทมีลูกจ้างมีคนมาสมัครงานแล้วก็มีคนที่ออกไปแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีลักษณะเก็บข้อมูลสุขภาพข้อมูลประวัติอาชญากรรมลายนิ้วมือเข้าตึกนะคะตรวจเวลาเข้าออกสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ facial recognition ข้อมูลละเอียดอ่อนทั้งนั้นนะคะท่านอาจจะต้องขอความยินยอมนะคะคำถามถัดไปค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะมาสู่ข้อที่6ของเราแล้วนะคะคำถามมีอยู่ว่าการแจ้งการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโทรศัพท์กรณี call center และเก็บ voice recorder ไว้เนี่ยสามารถปฏิบัติและใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้หรือไม่อย่างไรคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการถามในเรื่องของในกรณีที่มีการขอความยินยอมผ่านทางโทรศัพท์นะคะแล้วมีการเก็บ record เป็นเสียงไว้เนี่ยทำได้ไหมคะใครจะแย่งกันตอบกดปุ่มให้คุณศิลยาตอบก็จริงๆความยินยอมเนี่ยหลักกฎหมายก็คือแค่ชัดแจ้งอ่ะคือชัดแจ้งก็มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือใช่ไหมคะเว้นแต่โดยไม่เกินสภาพมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้คือถ้าเกิดมันเป็นลักษณะ call center แล้วคือต้องขอความยอมผ่านทาง call center จริงๆเนี่ยแล้วคนที่ให้เขาสามารถให้โดยชัดแจ้งได้เนี่ยความจริงแล้วโดยสภาพเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นความยอมได้เช่นกันมันไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายเพราะโดยสภาพมันทำไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายก็เปิดไว้ให้ด้วยมีข้อยกเว้นเรื่องนี้ได้นะคะว่าเก็บความยินยอมช่องทางอื่นได้ก็ call center เนี่ยแหละค่ะครับผมเดินทางมาสู่คำถามข้อสุดท้ายนะครับของค่ำคืนนี้ EP 2นะครับผมยังเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ HR กลับมาแล้วนะครับถ้าเป็นข้อมูลของพนักงานที่ลาออกไปแล้วนะครับก็คือจะมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนด้วยนะฮะตามกฎนะครับจะเก็บโปรไฟล์เอาไว้ครับ3ปีนับจากวันที่ลาออกในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องแจ้งพนักงานที่ลาออกไปทุกคนไหมว่าเรายังเก็บข้อมูลเขาอยู่นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเป็นการมองไปถึงภาพที่ไม่ใช่แค่เป็นพนักงานแต่คนที่ออกจากการเป็นพนักงานไปแล้วแล้วยังมีข้อมูลอยู่กับตัวด้วยนะคะเราอย่างที่คุณศิลัญญาเล่าให้ฟังนะคะแจ้งทุกกรณีค่ะอาจจะไม่ต้องแจ้งแค่เรื่องว่าเก็บนานแค่ไหนนะคะท่านต้องแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลไปเลยค่ะคือสุดท้ายนะคะแม้ว่าถ้าอยู่ในถังข้อมูลของท่านนะคะเป็นพนักงานเก่าใหม่เคยสมัครแต่ไม่รับสมัครอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านมีข้อมูลเขาอยู่ยังไงท่านก็ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวไปถึงกลุ่มนั้นนะคะซึ่งในนั้นก็อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาแต่เราอาจจะไม่ต้องขนาดเขียนว่ากี่ปีกี่เดือนนะคะมันก็มีวิธีการดราฟติ้งหรือว่ามีการทำระบบหลังบ้านอีกแบบนึงแล้วแต่บริษัทได้แต่สุดท้ายก็คือถังมีใครบ้างก็แจ้งตามนั้นเลยค่ะค่ะก็เรียกว่าเราก็ครบถ้วนกระบวนความสำหรับกิจกรรมการเสวนาของเราในวันนี้แล้วนะคะก็เดินทางมาถึงตอนจบของรายการ EP 2ของเราแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณผ
ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมพูดคุยเสวนาทางกฎหมายกับเราในวันนี้นะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยเราก็ต้องขอแสดงความขอบคุณไปยังคุณโอ๊ตปราโมทแล้วก็คุณพิสกาชัยด้วยนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาร่วมตั้งคำถามเพื่อให้พวกเราได้มีคำถามมาแก้ปัญหาแล้วก็มาร่วมปลดล็อกกันในวันนี้นะคะซึ่งติดตามเราได้อีกเรื่อยๆนะคะเพราะนี้เป็นเพียงแค่ EP 2ของแคมเปญพิเศษ Unlearn and Relearn PDPA เพียงเท่านั้นเรายังมี EP อื่นๆและแคมเปญอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเรามีแคมเปญอะไรอีกบ้างคะเรากำลังจะมีเป็นแคมเปญเกี่ยวกับการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการทำแฟรนไชส์นะคะท่านไหนที่มีความสนใจก็รอฟังดูรออัปเดตกันดูมีเรื่องการถ่ายทำรายการในประเทศไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะคะน่าสนใจอันนี้อยากฟังเราเองอยากเข้ามาฟังเลยแล้วในแง่ของ PDPA ล่ะคะ EP ต่อๆไปของเราเนี่ยก็ยังมีให้ติดตามอีกแน่นอนใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะอันนี้คือวันนี้มาปลดล็อกกันเบาๆทำการตลาดต่อได้นะคะดูข้อมูลยังไงนะคะ อีก2 EP หน้าจอลึกรายละเอียดลงไปมากกว่านี้มีเซอร์ไพรส์อีกมากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะที่จะติดตามรายละเอียดแคมเปญนี้ของเราที่เป็น PDPA ใน EP หน้าและแคมเปญอื่นๆของทางแผนก IP Tech หรือของ Baker McKenzie ในภาพรวมนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องทางไหนคะคุณเนื่องกุลครับก็ไปกดนะครับไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับเพื่อเตือนแจ้งเตือนว่าจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทาง Channel Baker McKenzie Bangkok นะครับที่จะอัปเดตสารพันความรู้กฎหมายนะครับในทางปฏิบัตินะครับผมได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรา4คนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ